หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นอกจากความสูญเสียในทุกด้านแล้วมีอะไรที่คุณเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีบ้างมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนไทยบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพลังบวกจากการให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนพลังบวกที่เกิดจากจิตอาสาจิตศรัทธาของคนไทยทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพต่างผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อส่งกำลังใจสร้างรอยยิ้มและร่วมแบ่งปันในยามวิกฤตแม้แต่สถาบันอันเป็นที่รักเทิดทูนของปวงประสบนิกรชาวไทยก็ยังเป็นแบบอย่างของการให้จากการพระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์วิกฤตจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยก็เป็นหนึ่งในความห่วงใยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะในครั้งนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพวกนี้นะคะที่เราให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือโรงพยาบาลสนามนะคะคนที่จะมาช่วยเราปฏิบัติการในครัวเคลื่อนที่นี่ก็จะต้องมีการล้างมือใส่ถุงมือสวมแมสแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เอี๊ยมชุดครัวของเราอะนะคะให้ครบเต็มรูปแบบการทำอาหารในทุกครั้งในการล้างทำความสะอาดนะเราก็จะต้องมีระบบการสุขาภิบาลที่ดีนะคะว่าจะมีการระบายน้ำแล้วก็จะมีการเก็บขยะแยกขยะในแต่ละวันเนี่ยขยะมันจะเยอะมากนะคะแล้วเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแต่ละวันเราจะต้องทำความสะอาดในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานเอาน้ำมาฉีดในบริเวณที่เราล้างครัวทุกวันหลังจากที่เราฉีดด้วยน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากที่ทุกคนกัดไปหมดแล้วนะคะครัวของเราจะสะอาดพร้อมในการที่จะประกอบอาหารในวันถัดไปได้เพื่อที่จะอาหารปรุงสุกที่จะออกจากครัวเคลื่อนที่ของเรามีความสะอาดแล้วก็ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคแน่นอนนะคะที่ครัวพระราชทานในแต่ละพื้นที่ทุกวันของการประกอบอาหารนอกจากจะมอบให้กับผู้แทนแต่ละอำเภอมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายแก่ประชาชนแล้วยังมีทีมเยี่ยมบ้านที่จะนำข้าวกล่องพระราชทานพร้อมชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์ที่น่าวิตกนี้ไปพร้อมๆกันเพราะพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารด้วยตนเองได้พลังบวกที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่เราทุกคนจะสามารถจับมือกันร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่ากับภาวะวิกฤตนี้ไปได้ด้วยพลังแห่งความรักความศรัทธาที่ทุกคนมีให้กันแม่เป็นสมาชิกของผู้สูงอายุของกาชาดค่ะแล้วทางหัวหน้ากาชาดเนี่ยทางคุณสุดใจเนี่ยบอกว่าจะมีครัวพระราชทานมีตอนแรกจะมีครัวเคลื่อนที่ก่อนของกาชาดสภากาชาดไทยพอทำไปวันสองวันก็เป็นแบบยกระดับขึ้นเป็นครัวพระราชทานของสมเด็จพระเทพก็ดีใจค่ะที่ได้มาช่วยเป็นจิตอาสาให้กับงานของกาชาดเพราะกาชาดช่วยเราเราก็ต้องช่วยกาชาดด้วยและจิตอาสาพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนสูงอายุอย่างเรามาทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับกาชาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้ว่าเป็นครัวพระราชทานเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจมากค่ะแต่ละคนก็มีหน้าที่แต่ละจุดแต่ละที่ไปมันก็เป็นการเหมือนกับว่าต่อจิ๊กซอให้แต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันเต็มมันสมบูรณ์แล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็เพราะว่างานทุกอย่างมันไม่สำเร็จไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ไก่จิ๊กซอตัวเล็กๆ เนี่ยค่ะสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้งานใหญ่ๆประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ก็ต้องช่วยกันทุกจุดตุกจุดน้นบ้างจุดนี้บ้างเพื่อว่างานใหญ่มันจะได้สำเร็จแล้วก็บรรลุล่วงไปด้วยดีแม้ว่าจะเกิดวิกฤตต่างๆอีกสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เชื่อว่าเราทุกคนไม่ได้สูญเสียไปทุกอย่างแต่ในความสูญเสียที่เกิดขึ้นกลับมีแสงสว่างแห่งพลังศรัทธาความเชื่อมั่นและความรักของคนในโลกหลงเหลืออยู่และสิ่งเหล่านี้จะเป็นขั้วบวกที่หันหน้าเผชิญกับขั้วลบเพื่อเป็นประกายให้เกิดพลังงานพลังใจจุดติดเป็นไฟที่มีแสงสว่างนำทางให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปได้อย่างแน่นอน